สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มกรรชัยเผยพิรุธเพื่อนแตงโมก่อนออกรายการสำหรับการจากไปของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์นักแสดงสาวชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงกลางดึกของคืนวันที่24กุมภาพันธ์65กระทั่งพบร่างของแตงโมมาช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์65โดยผู้จัดการของดาราสาวเปิดเผยถึงสาเหตุพลัดไปถ่ายเบาท้ายเรือทำให้พลัดตกน้ำล่าสุดหลังจบจากรายการหนกระแสหนุ่มกรรชัยได้ออกมาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ที่ติดต่อมาออกรายการเพื่อนแตงโมบอกว่าขอรู้ว่าประเด็นจะคุยเรื่องอะไรขอเจอก่อนได้ไหมตนจึงไปตามที่ต้องการและบอกว่าตนบอกไม่ได้ว่าจะถามเรื่องอะไรเพราะเป็นเรื่องของนางงานถ้าต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างไรก็บอกมาแล้วกันแต่สิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดมันจะเป็นหลักฐานมัดตัวคุณเองคุณต้องยอมรับนะเขาบอกว่ายินดีอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทีมงานจะรีบนำมารายงานให้ทราบต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ